ชาวเน็ตแห่แซวตุ๊กตาโดเรมอนใน MV เอมิราหลังในชีวิตจริงกระต่ายพนิภามอบเป็นของขวัญให้ครูไพบูลย์จากกรณีที่กลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมจนต้องบอกว่าเพียงชั่วข้ามคืนเอมิราอดีตภรรยาของครูไพบูลย์นั้นก็ขึ้นแท่นซุปตาคนใหม่หลังค่ายเพลงยักษ์ใหญ่จับปั้นเป็นนางเอก MV ผิดศีลข้อ 3 กระแทกใจครูไพบูลย์โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้ถูกทาบทามจากประจักษ์ชัย หายทองคำเพื่อมาเป็นนางเอก MV โดนไปและในเวลาต่อมาประจักษ์ชัยทุ่มสุดตัวมอบรถให้เอมิราเดินสายถ่ายงานลั่นดีกว่าเดินเอารวยแล้วดังแล้วค่อยซื้อใหม่โดยงานนี้ประจักษ์ชัยได้โพสต์รูปภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวและได้โพสต์ระบุข้อความว่ามอบรถให้เอมิราไว้เดินทางไปถ่ายงานไปเดินสายดังรวยแล้วค่อยซื้อคันสวยๆแพงๆกว่านี้พอได้ใช้ดีกว่าเดินสัมภาษณ์รายการต่อไม่รอแล้วนะและล่าสุดต้องบอกว่ากำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของโลกออนไลน์เมื่อชาวเน็ตแห่แซวตุ๊กตาโดเรมอนใน MV เอมิราหลังในชีวิตจริงกระต่ายมอบเป็นของขวัญให้ครูไพบูลย์ซึ่งงานนี้ผู้กำกับบทใน MV เอมิรานั้นก็ได้จัดให้มีฉากที่มีการมอบโดเรมอนซึ่งคล้ายกับชีวิตจริงของกระต่ายพนิภาและครูไพบูลย์จนชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นถล่มทลายอาทิเช่นโดเรมอนเป็นเหตุเหมือนตัวละครในเรื่องจริงเลยค่ะสตอรี่คุ้นๆโดเรมอนในตำนานเก็บรายละเอียดเก่งมากค่ะปังแน่นอน